ขออยู่กับพวกข้าพระองค์ในการนมัสการพระองค์และเมตตาอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายซึ่งจะสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายประชากรในแผ่นดินของพระองค์พระองค์ต้องการให้ข้ามันมีชีวิตที่ต่างจากคนในโลกนี้และหลายสิ่งเป็นสิ่งที่ยากเกินกำลังมนุษย์แต่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึ่งพระองค์ในการดำเนินชีวิตขออวยพรพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะแม่ทุกท่านเป็นพิเศษแม่ซึ่งมีความรักจากพระองค์ที่ให้กับลูกทุกคนขอสอนข้าพระองค์ถวายและเรียนรู้จากความรักเหล่านี้มากขึ้นในวันนี้ด้วยเถิดข้าพระองค์ถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันนี้นะครับคำสอนของพระเยซูคริสต์ในเรื่องความรักสัตว์ Today Jesus teaching specifically talk about the love for your enemiesคำถามมากมายก็เกิดขึ้นนะครับใครคือศัตรูของฉัน Many questions have arise. Who are really my enemies? จำได้นะครั้งหนึ่งมีคนถามพระเยซูใครคือเพื่อนบ้านของพระเจ้า Remember one time someone asked the Lord, "Well, who are my neighbors?" แล้วพระเยซูเล่านิทานให้ฟังใช่ไหมครับสรุปได้ว่านิทานนั้นสอนว่าใครที่ดีกับเราหรือเราดีกับเขานั่นคือเพื่อนบ้าน So Jesus replied by a parable talk about when someone is good to you well and you good and you return your good then your neighbor แล้วถ้าในทัศนะของพระเยซูคริสต์ใครคือศัตรูของเรา And so in his worldview now who are really your enemies here ผมอยากให้เรามองที่ตัวเองก่อนนะครับใครเป็นศัตรูของเรา Let's focus on our personal level who is your enemies?บ่อยครั้งนะครับไอ้คนที่เป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดก็คือคนที่เรารักที่สุดด้วย Often time your really worst enemy are the one that you could have loved the most แล้วบ่อยครั้งนะคนที่อยู่ข้างเราใกล้เรานั่นแหละ And often time your enemy really sitting right next to you วันนี้เรารักกันพรุ่งนี้เราเกลียดกัน Today you say I love you tomorrow say I hate you ทุกวัน Every day like thatบางคนเราโตมาด้วยกันนะครับพี่น้องเราเองนะครับที่เราเกลียดเราเกลียดเราก็รักเหมือนกัน And many times you grow up with your own sibling, your own brother and sister that you are both hate and love at the same time. เมื่อเช้านี้ผมอ่านข่าวหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าพ่อตัวเองผมตกใจมากเป็นลูกคนรวยนะ I read in a very sad news this morning of a daughter of a very wealthy man. She murdered her own father. เพราะเหตุผลเดียวนะครับพ่อไล่จากบ้าน And only out of one reason is that because he kicked her out of the house. เรียนจบ college ย้ายกลับบ้านไม่ทำงาน Well, she graduated from college, she moved back home, and she doesn't do anything else. เพื่อนเธอทุกคนนะครับก็ทำอย่างนั้น And all her friend, the one that did the same, all lived that way too. แต่พ่อบอกว่าเธอควรจะเริ่มต้นชีวิตสักทีหนึ่งฉะนั้นตัดสินใจว่าฉันเป็นลูกคนเดียวถ้าแกตายฉันก็ได้หมดทั้งบ้าน Well the daughter the father said you need to start your life you know anew fresh but the daughter in her mind said well I'm the only daughter so what belongs to you will belong to me soon จะเร็วจะช้า It's just a matter of when ฉันรักพ่อ Well I love my dad แต่ฉันก็รักตัวเองด้วย But of course I do care for myself อันนั้นไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีAnd of course, that is not a good example to follow. สำหรับคำสอนพระเยซูนะครับถ้าเราดูในกิจคุณทั้งหมดแล้วบ่อยครั้งศัตรูของเราไม่ใช่ใครอื่น If you look at all the gospel pertinent to Jesus' teaching, you soon realize that your enemy is really not that far away. ในสุภาษิตของนักการเมืองก็พูดอย่างนี้ครับin the view of a politician in their philosophical view politicians ไม่มีเพื่อนแท้แล้วก็ไม่มีศัตรูที่ถาวร There's no such thing as a permanent friend and there's no such thing as a permanent enemy either มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา this group can change their roles เราเชื่อไหมครับวันหนึ่งเกาหลีเหนือกับอเมริกาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันYou may not believe me, but the North Korean and the U.S. of A. may one day become good friends. เรากับเกาหลีเหนือเคยเป็นเพื่อนดีต่อกันนะครับเมื่อ
70 80ปี100กว่าปีที่แล้ว Remember the history North Korea and us the US were very good allies 70 years ago เกาหลีเหนือเคยได้ชื่อว่าเยรูซาเล็มตะวันออกเมื่อ100ปี200ปีที่แล้ว You may not know the history but the North Korean right back then 100 years ago were really titled the Jerusalem of the East คริสเตียนเยอะแยะนะครับเราทราบไหมครับมิสซิสซิปปีแกรนด์มีบริการเกิดที่เกาหลีเหนือขณะที่พ่อแม่เป็นมิชชันนารีที่นั่น Mrs. Right Remember now North Korean long time ago were the origination of Christianity even Mrs. Graham Ruth Graham were born there through her missionary parents in North Korea อะไรเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่กี่ปีแล้วก็จะเปลี่ยนอีก Many things has changed over time and things will continue to evolveพระเยซูก็เราบอกเรานะครับถ้าเราเป็นสาวกของพระองค์เราเป็นครอบครัวพระองค์เราจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากคนในโลกนี้ And Jesus emphasized clearly if you truly my disciple and my follower you can have a distinct personalities คนในโลกนี้ทั่วไปเกลียดคนอื่นเกลียดคนนั้นคนนี้ใครที่เป็นศัตรูใครที่เป็นคู่แข่งใครซึ่งไม่ดีต่อเราคือศัตรูของเรา In common worldview in our society now anyone that doesn't treat us wellDoesn't like us. They consider our enemies. แต่พระเจ้าสอนเรานะครับตอนเราเป็นสาวกของพระองค์เราจะต้องมีความเมตตากรุณาสงสารรักคนอื่น But Jesus clearly teaching his disciples are the one who full of mercy and who pity all the one and all those who need. เมื่อผมเป็นเด็กนะครับผมเกลียดเพื่อนคนอื่นในชั้นมาก When I was a young student, I really hate one guy in my class. ไอ้เด็กคนที่เป็นบูลลี่ชั้นนะคือมันจังแกคนอื่นตลอดเลยAnd this particular kid in my class, he's a big bully. He always pick on a lot of people. Well, he would not pick on me because, you know, since I was young, I'm the tallest and biggest guy in the class. But he would pick on all the one, the weaker one in the class, and I hate that.หลายปีนะครับผมจะรู้ว่าเด็กคนนี้น่าสงสารมากนะพ่อตายแม่ก็มีปัญหาแล้วลูกหลายคนเด็กคนนี้น่าคือน่าสงสารมาก But few years have passed I realized that this kid actually very empathetic because he come from a very broken family กลายเป็นผมกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อเด็กคนนี้ So at the end I became a very good friend to this boy ฉะนั้นผมอยากให้เรามองภาพนะเมื่อพระเยซูบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ใครอื่นนะครับพี่น้องของเราที่พระเจ้าสร้างมาเหมือนเรา So I want you to have a clear picture that these people that you consider they are actually very very close to you they are your friends และพระเยซูสอนนะครับแทนที่จะทำร้ายต่อสิ่งร้ายให้ทำความดีต่อโต้ตอบสิ่งร้าย And Jesus teach again us again that in not to return bad thing toward bad people but to returnและศัตรูอธิษฐานเพื่อคนที่ข่มเหงท่าน In fact, you need to love your enemy and pray for those who harass you. เราอธิษฐานเพื่อนายจ้างเราทุกวันหรือเปล่า So, are you the one who are praying for your boss on a daily basis? เราจะแช่งทั้งวันทั้งเวลามันจะตายฉันจะได้มีนายใหม่ที่ดีนายใหม่อาจจะยิ่งแย่กว่านายเก่า You might put the curse or the voodoo curse on your current boss, but don't be surprised if your next one, the new one, will be worse than this.สามีภรรยาปัจจุบันก็ดีแล้วนะครับอย่าหวังคนใหม่จะร้ายกว่าเดิม Your current spouse is, you know, the Lord has given to you is perfect. Do not expect anything better. ทุกอย่างที่เรามีนะครับเป็นสิ่งดีที่พระเจ้าจัดเตรียมสำหรับเรา Everything that you have and own is really a God wonderful provision for us. อยู่ที่เราจะต้องปรับตัวยอมรับนะครับผมพูดเสมอนะครับอะไรที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยอมรับIt's up to us that we need to adjust perhaps and change our way. Whatever you can change, change. But whatever you cannot do it, well, try your hardest. หลายปีที่แล้วเราไปเรียนมาปีบ้านหลายคนบอกโอ้โหไอ้คนแก่ข้างบ้านนี่มันร้ายจับผิดตลอดเวลา A few years ago, we had a home Bible study at Uri house, and Uri mentioned that my neighbor, this older person, is just like so vicious.จากออนไลน์ซื้อของขวัญให้ถึงบ้าน So I recommend it would like buy this person one of the gift เป็นไงหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นออนไลน์ So what happened right after that then oh.
ก่อนตายนะเป็นยังไงThey became good neighbor, and then she succumbed to death. But not because of the cave, right? Maybe that's such a very precious cave, overwhelmed until she died. But it means that if the traditional way of practicing the practice of dying to self, we can change to become friends. Through your attitude and your conduct, that you can actually literally change your enemy into your friend.และพระเยซูบอกอย่างนี้จริงๆนะครับหลายคนที่เราคิดว่าลายนะครับถ้าเราเปลี่ยนทัศนคตินะครับรักเขาสงสารเขาเมตตาเขาทุกอย่างจะเปลี่ยน So Jesus teaches us clearly that you actually can change your enemy and turn him into your friend by the way you treat them. อะไรดีกว่านะครับฆ่าศัตรูกับเปลี่ยนศัตรูให้เป็นเพื่อน Really, which is better to go ahead and try to kill your enemy or turn them into your ally? ถ้าเราติดหนังจีนกับมาภายในคือฆ่าล้างโคตรBut unless you stuck in those old kung fu movie, what you say? I will revenge to the very end. But เราทราบนะ kung fu มันก็ต้องมีคนเหลือกลับมาแก้แค้นอีกใช่ไหมครับ You know kung fu movie, that's always a recycle. There's always some leftover guy that will come back and revenge back. มันจบสิ It just continue the cycle. ฉะนั้นเราซึ่งเป็นสิ่งของพระเยซูคริสต์เราต้องจบที่เรานะครับการแก้แค้นต้องจบที่เราBut as Jesus' disciple, a true follower of Jesus Christ, the vengeance and the payback will end with us. You know, as long as you harbor your own bitterness, you are your own worst enemy. You literally destroy your own self. You can't live well, your health is destroyed in you because out of all this worriness and hatred. Until you can find a true forgiveness. Oftentimes, you actually need to forgive yourself first. See, when you're able to forgive others, actually, you must start with your own self first.เราเลิกดูนะครับเราคิดว่าเราทำร้ายคนอื่นเราทำร้ายตัวเองตลอดเวลา Oftentimes you think you are trying to destroy the others, but actually you are destroying your own self. ในพระคัมภีร์40:45บอกว่าพระเจ้าให้ฝนตกกับคนดีและกับคนเลว In verse 40:45 said God actually sent rain on the just and on the unjust as well. เราเคยเห็นไหมครับฝนตกบางบ้านแล้วไม่ตกบางบ้านHave you seen that sometimes rain skips certain neighbors and certain communities? Have you ever seen the sunshine on some of the houses and not on the others? You maybe venture out of this house and say, oh, see, that is a wicked house, so there's no rain, sunshine on it. ที่โมเสสพาอิสราเอลออกจากอียิปต์เท่านั้นใช่ไหมครับ You actually only venture and see this kind of example during the when the Israel was journeying out of Egypt. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้ภัยพิบัติเกิดในดินแดนอียิปต์ทั้งหมดยกเว้นโกเชนที่คนพระเจ้าอิสราเอลไม่เกิดภัยพิบัติ Remember when God raining down or sending all this plague into the Egyptians?Only the Goshen, the neighborhood where the Israel live, are exception from the other disasters. แต่ในความเป็นจริงนะถ้าไม่ใช่กรณีพิเศษแล้วพระเจ้าเมตตามนุษย์ทั้งโลกเหมือนกันหมดใช่ไหม But in reality, except for the exception example like that, God will treat everyone equally. ทำไมครับเพราะทุกคนเป็นลูกที่พระเจ้าสร้างทั้งหมด Because mankind, they are the one who been created.บางคนรู้จักพระเจ้าแล้วบางคนยังไม่รู้จักพระเจ้า See some of us came to the Lord's grace but many have not experienced พระเจ้ารักทุกคนนะครับ Of course God loves all of us แล้วนั่นเป็นส่วนที่พระเยซูสอนเราเราต้องรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย And here it is Jesus Christ said you ought to love one another this mankind พระเยซูบอกอย่างไรครับ What else did Jesus went on to say รักคนที่ไม่รักเราWow, love the one who does not care or love you. มี
ใครไปครับที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครรักเรา Anyone experience that you have not been loved personally? ความจริงผมพบนะครับว่าทุกคนมีส่วนน่ารักนะคนละแบบ Well, in reality, I find that all of you are very lovable, you know, in certain parts. ถ้าเราจะมองส่วนดีของแต่ละคน Of course, you need to look at the good part for each one of us.เรามีส่วนดีพระเจ้าอยู่ในเราทุกคน We all inherit God's goodness within us, all of us do. แต่บ่อยครั้งเราไม่มองส่วนดี But oftentimes we overlook that goodness of God. ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับเราจะมีคำสอนที่พระเยซูบอกว่าทำไมเรามองเห็นผมในตาพี่น้องแต่ไม้ทั้งท่อนในตาของเรามองไม่เห็น In a few weeks we will go to the sermon part of that. Why you keep focusing on the speck?In someone's eyes, you know where there's a huge lot in your own, you could not see them. ถ้าจะประสบวิจารณ์การสอนนะบ่อยครั้งเรามองเห็นความบกพร่องในชีวิตคนอื่นยกเว้นของตนเอง And Jesus teach us that while oftentimes you focus on someone else's faults, except of course your own. เราทุกคนมีข้อบกพร่อง All of us here are less than perfect. ผมไม่คำแนะนำคำแนะนำกับผู้สมรสและคนที่มีปัญหามาเราเป็นเวลาเกือบ40กว่าปีนะ I have been giving advice and marriage counseling for around 40 years now มาบ่อยครั้งบางคนดูเหมือนเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีปัญหา And some of the people who I came across look like they are living very good life very righteous แต่เมื่อเรามองให้ลึกจริงๆแล้วเราทุกคนมีส่วนในปัญหาBut if we look deeply, each one of us are responsible for certain kind of faults and problems. เราจะรู้หรือไม่รู้ทั้งนั้น Whether or not you are aware of them personally or not. ยอมรับหรือไม่ยอมรับ Whether you admit it or not. ผมมองเห็นในทั้งการมนุษย์ทั้งหมดนะครับไม่มีใครที่เรียกว่าเลวบริสุทธิ์หมายว่าเลวจนไม่มีส่วนดีคำนี้ครับเลวบริสุทธิ์ที่เป็นคำไทยที่หมายความว่าเลว 100% นะครับโดยไม่มีส่วนดีWhen I look at all of us here, you know, generally speaking, no one is as bad as 100% in dark, into the dark. เราทำการมนุษย์ทุกคนนะครับผมคิดว่าไม่มีใครที่บริสุทธิ์ 100% And the opposite token, all of us here, no one is 100% in the white. หมายความยังไงครับ What does it mean here? หมายความว่าเรามีส่วนในผลดีผลร้ายสารพัดที่เกิดขึ้นรอบเราWhich means really are really a combination of whether of all good and bad according to our conduct. ถ้าเรายอมรับส่วนนี้เราจะยอมรับคนอื่นมากขึ้น If you will to accept certain part of our behavior, then you will begin to accepting the others and their behaviors as well. ในข้อ43ได้เป็นคำพูดที่แรงนะครับถ้าเราปฏิบัติต่อคนอื่นๆไม่ดีกว่าคนต่างชาติเราก็ไม่สมควรจะเป็นลูกพระเจ้า In the verse 33 it's 47 นะครับ Yes right In verse 47 it's a very strong word here If you're kind only to your friends how are you different from anyone else even pagan do that อันนี้หมายความอย่างไรครับคนทั้งโลกปฏิบัติต่อเพื่อนดีต่อศัตรูไม่ดีอันนี้เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับ What does it mean well universally Everyone will treat, you know, our friend with respect, but of course you treat your enemies with contempt. แม้ขอโทษนะถ้าเปลี่ยนอย่างนี้แม้แต่สัตว์ถ้าเราปฏิบัติเรามันดีมันก็ดีกับเราใช่ไหม I hate to go in the extreme. Even if you treat the animal well, the animal will treat you back well too. ถ้าเราปฏิบัติเรามันไม่ดีมันก็กัดเราเหมือนกันใช่ไหม Because if you treat your pet badly, they will also come back and bite you.ที่เมืองไทยเนี่ยผมเพิ่งได้ยินข่าวเขาเลี้ยงเขานิยมเลี้ยงพิทบูลอะไรเนี่ยโอ้โหนะครับ In Thailand now there's a popular dog now it's the pit bull breed แล้วเด็กคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของสุนัขนะก็เลี้ยงสุนัขดีมาก And one of the boy raising this very this dog quite well quite good แต่พ่อแม่นี่ไม่สนใจนะเตะมันบ้างไล่มันบ้างด่ามันบ้างทุกวันนะBut the mom and the dad actually mistreat the dog and sometimes even kick it around. แต่ฟาร์มนี้มันก็ทนนะมันไม่เคยสู้กลับเลย
And the dog is being very patient, never return evil for evil. แต่วันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ตีเด็กคนนี้ But one day the dog witnessed a mom and dad spanking this very child. มากระโดดกับพ่อแม่ไปที่ Wow, this dog went and go ahead and jump on both the mom and the dad. ผมคิดอยู่ไอ้หมาตัวนี้มันกระตันอยู่มันอยู่ในบ้านมันรู้ว่ามันเพิ่งเข้าหรือเดินจากไอ้ผัวเมียคู่นี้นะครับThis dog also is should be royal and know that you know his food coming from the mom and the dad daily. แต่วันหนึ่งเมื่อพ่อแม่ทำร้ายนายที่รักมัน But one day when it witnessed the dog the mistreatment on its real master. หมาบอกว่าเต็มที่นะวันนี้แก้แค้น Today I will go fullest extent of my vengeance.ปกป้องนายที่แท้จริงนะเจ้าของที่แท้จริงที่รัก I today I will protect my real boss my real master ทำไมผมเล่าเรื่องนี้ให้เราฟัง What's the meaning of this story today here ผมอ่านเรื่องนี้ผมก็คิดถึงมนุษย์นะมาก When I read this story I think about all of us here mankind คิดเอาเองนะใครเป็นหมา Now project Well, imagine who are the dog in this case. ใครเป็นเด็ก And who is the young boy? ใครเป็นพ่อแม่ในเรื่องนี้ And who is the parents in this case? อันนี้เป็นการบ้าน Okay, I'm sending you a homework to take home. Okay. เราเรียนอะไรจากบทเรียนหมาตัวนี้บ้าง What is the real lesson that we can learn from this dog? มันเกี่ยวอะไรกับรักศัตรูWhat it has to do with loving your enemies today? หลายคนถามอาจารย์ศัตรูมันเอาเปรียบฉันตลอดเวลาแล้วทำไมคริสเตียนมันจะเอาเปรียบฉันตลอดไป And many complain or told me, well, my enemies take advantage, you know, of me all the time, knowing that because I'm a Christian. ถ้าพอถึงวันหนึ่ง But I said that day will come. ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต่อสู้กับใคร It is not your job to return back evil for evil.หน้าที่เราคือเมตตาสงสารเขา Really, our job is to show compassion and mercy. ถึงวันหนึ่งก่อนยุติธรรมของพระเจ้ามาถึง But when that day comes, the Lord's day will arrive, and He, God, will show His full justice. ฉะนั้นเราทำได้ทุกสิ่งเพราะว่าเรารู้พระเจ้าดูอยู่ข้างบนเห็นทุกอย่าง So we can continue to conduct ourselves because we are fully aware that the God Almighty is sovereign. He's looking.ไม่มีอะไรสิ่งดีที่เราทำที่พระเจ้าไม่เห็น None of our conduct, whether good or bad, will miss it, will be missed by our Lord God. ผมจะคงบอกเรานะครับบ่อยครับคำสอนหลายคำสอนเราไม่เข้าใจ I completely understand that sometimes some of our teaching you may not understand. เราบอกเป็นไม่ได้ You may even question that. How can it be possible? แต่นั่นไม่ใช่คำถามสำหรับคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าBut that should not be the question from your heart, from a faithful Christians. We will be obedient and completely follow what the Lord asks us to do. Because that is really our obligation, it's our duty. And that is considered true obedience to God.And really, God will take care of us. And He will bless us too. As long as we continue in our obedience. เราจำได้นะครับมีซามูเอลบอกกับซาอูลอย่างไรพระเจ้าปรารถนาการเชื่อฟังยิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา Remember when Samuel confront King Saul at that time, and he reminded him that you know God put more emphasis on your obedience more than your sacrifice.เราให้การเชื่อฟังของเรากับพระเจ้า So that God was asking from us the most is all. เราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราทำ We will do what God commands us to do. เข้าใจไม่เข้าใจไม่สำคัญ Whether you understand it or not, it's not important. ใครจะบอกเป็นไปได้เป็นไม่ได้ไม่สำคัญ Many would question whether it's possible or not possible. That's not important. พระเจ้าสั่งจะทำ God asks us specifically to do it. นั่นพอแล้ว And that is good enough. ขอรับทาน Let us pray.Thank you, God, so much for a beautiful, beautiful Mother's Day Sunday, Lord God. Many will be out there celebrating with our mom, and it's wonderful. It's a great thing to do.
we're here doing even better. We're celebrating both our moms and our Heavenly Father today, because today is the Sabbath day. It's a holy day that we choose to be here because you deserve all our worship. Thank you so much, Lord God. Can we give our heart to you today? I hope we can. And can we be nice to our mom today for the rest of today? I think we should. Thank you once again. They deserve so much grace and respect from us for today. Thank you once again for this wonderful family, Lord God. May you continue to look after this church and all the members. May your blessing be double for us, and especially for the moms today, because they deserve it. In Jesus' name that we pray. Amen.